อะไรนะคะจะชวนฟ้าไปกินข้าวที่บ้านแม่ผมฝากชวนนะครับคือเขาอยากจะเลี้ยงขอบคุณที่คุณช่วยเขาไว้แต่ผมโทรขอบคุณตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่คงไม่ติดมือถือฟ้าเสียนะคะแล้วแม่คุณอัศวินดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะออกจากโรงพยาบาลแล้วครับตกลงว่าคุณเดี๋ยวคุณลุงว่างไหมครับผู้ใหญ่ชวนไม่ไปเสียมารยาทนะลูกงั้นไปก็ได้ค่ะดีเลยครับแม่ผมต้องดีใจมากแน่ๆที่ได้เจอคุณลุงถ้างั้นพบกันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวฟ้าไปส่งค่ะอัศวินสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องส่งก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีนะครับฟ้าคุณอัศวินไม่เห็นยังอ่ะเขามาชวนกินข้าวพรุ่งนี้น่ะเขาอยากเลี้ยงขอบคุณเป็นเจ้านายแต่ว่ามาส่วนฝ่าไปกินเขาเนี่ยนะไอ้ว่ามันแปลกๆนะคิดมากนะพี่โต้งเขาชวนพ่อด้วยนะไม่ได้ไปกันสองคนซะหน่อยพ่อหิวหรือยังจ๊ะเดี๋ยวฟ้าจะเอาไปใส่จานให้หิวแล้วหิวแล้วมาจ้ะรอแป๊บนะจ๊ะมานะโต้งเฮ้ยมาพี่เตรียมผักไว้ได้เลยนะอ้าวคุณนี่เห็นป้าแววบอกว่าคุณไปจ่ายตลาดด้วยตัวเองเลยเหรอจะทำกับข้าวเลี้ยงคนงานหรือไงเปล่าหรอกค่ะคือวันนี้ฉันชวนหนูพรฟ้ามากินข้าวที่นี่ค่ะพรฟ้าก็เด็กผู้หญิงที่ช่วยฉันที่ท่าน้ำวัดไงคะวันนี้เขาจะมากินข้าวกับพ่อเขาถ้าไงผมฝากขอโทษเขาด้วยนะที่วันนั้นพูดไม่ดีกับเขาอะคุณก็มาขอโทษด้วยตัวเองสิคะงั้นวันนี้กลับเร็วหน่อยมาทานข้าวด้วยกันนะคะคือผมไม่แน่ใจนะว่าจะเสร็จธุระทันหรือเปล่าธุระที่ออฟฟิศหรือเปล่าครับผมกำลังเข้าพอดีไปด้วยกันไหมครับธุระกับเพื่อนพ่อนะแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับผมโทรเช็คแค่นั้นนะครับจิตแพทย์ของคุณรัตเก้าจะมีเข้าเวรอีกโรงพยาบาลหนึ่งเขาจะมีเวลาว่างช่วงเย็นครับในเมื่อรัตเก้าปิดบังฉันเรื่องความทรงจำฉันก็ต้องสืบด้วยตัวเอง